วันนี้ทางเราจะพามาเปิดแฟ้มเกี่ยวกับอสุรกายจากต่างมิติที่พวกมันนั้นซ่อนกายอยู่ภายใต้หมอกเนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์คอมิกและอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับ The Mistโดยเจ้าหมอกภายในเรื่องนี้มันจะมีความหนาที่ใครดูก็รู้เลยว่าไม่ปกติภาพยนตร์จะทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศที่ชวนอึมครึมสงสัยกับเสียงกรีดร้องที่อยู่ด้านนอกอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนที่อยู่ภายในหมอกนั้นกรีดร้องออกมาอย่างทุกทรมานแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นของความสยดสยองในครั้งนี้ The Mist เป็นอีกหนึ่งผลงานของสตีเฟนคิงและถูกทำมาเป็นภาพยนตร์โดยผู้กำกับแฟรงค์เดลาบอนที่ได้ทำให้อสูรกายจากนวนิยายมีรูปร่างขึ้นมาหมอกภายในเรื่องนี้เป็นการบ่งบอกถึงความผิดปกติทุกคนที่เคยรับชมเรื่องนี้มาก็จะรู้กันว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้านในโดยพวกมันจะเป็นสัตว์จากต่างโลกที่มีหลายตัวเอามากๆภายในนั้นหมอกนี้จะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากคืนหนึ่งของพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักหมอกก็ปรากฏขึ้นจากอีกฟากของทะเลสาบโดยจะค่อยๆกระจายไปทั่วเมืองบริสตันรัฐเมนก่อนที่จะกระจายออกไปจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ปกคลุมไปทั่วโลกแต่ถ้าเป็นแบบฉบับนิยายตัวหมอกมันจะกินเวลาไปประมาณ3วันและอาจจะนานกว่านั้นไม่ได้ระบุว่าหมอกมีอยู่ทั่วประเทศหรือแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยในภาพยนตร์จะใช้เวลาประมาณ3วันหลังจากหมอกปกคลุมเมืองและพื้นที่โดยรอบสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกทหารกำจัดทิ้งและหมอกก็สลายไปโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้แอดพอจะเดาได้หลักๆเลยคือประตูมิติที่เปิดออกน่าจะถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยถ้าเอาตามความจริงของโลกเรานะครับขออนุญาตขยายความความแตกต่างระหว่างคำว่าฟอกและมิสต์ก็คือทัศนวิสัยในการมองเห็นหรือระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไรด้วยฟอกจะทำให้ทัศนวิสัยในแนวนอนที่พื้นผิวโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1,000 เมตรในขณะที่มิสต์จะมีทัศนวิสัยมากกว่า 1,000 เมตรพูดให้เข้าใจง่ายๆมิสต์จะเป็นหมอกแบบเบาบางในขณะที่ฟอกจะเป็นหมอกหนามองแทบจะไม่เห็นแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นละอองน้ำเหล่านี้จะกลับไปเป็นไอน้ำใหม่ทำให้หมอกหายไปปกติแล้วหมอกมักจะเกิดขึ้นในขณะที่ลมสงบในช่วงฤดูหนาวและตามหุบเขาก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากเจ้าหมอกนี้กันครับในนวนิยายหมอกจะเป็นสีขาวเหมือนกันเห็นระบุว่ามันมีกลิ่นฉุนและมีเสียงน่าจะเป็นเสียงสะท้อนที่เกิดจากการส่งเสียงของสิ่งที่อยู่ภายในหมอกโดยภายในนิยายยังระบุว่าในเวลากลางคืนตัวหมอกจากสีขาวจะกลายเป็นสีเทาและขอบเขตการมองเห็นของมนุษย์เราก็จะลดลงเพราะมองไม่ชัดในภาพยนตร์เรื่องนี้หมอกจะเป็นสีเทาและไม่มีเสียงออกมาในช่วงเวลากลางคืนจะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นการเล่นแสงสีภายในเรื่องมากกว่าและภายในภาพยนตร์ไม่เคยมีการบอกถึงเรื่องกลิ่นฉุนในซีรีส์ดูเหมือนว่าจะเอาของนิยายมารวมเข้าด้วยกันใครที่เคยดูแบบซีรีส์จะรู้เลยว่าหมอกในนี้อันตรายมากมันมีผลกระทบกับมนุษย์ด้วยแทนที่จะทำหน้าที่เป็นระบบนิเวศสำหรับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นหมอกในซีรีส์นี้ดูเหมือนจะเผยให้เห็นถึงตัวตนและความผิดปกติต่างๆมันจะแสดงถึงส่วนที่มืดมนที่สุดและมีปัญหามากที่สุดในจิตใจของเหยื่อที่อยู่ภายในหมอกบ่อยครั้งที่สิ่งมีชีวิตที่หมอกแสดงออกมามีความสัมพันธ์กับความกลัวที่ลึกที่สุดของบุคคลสำหรับผมหมอกในซีรีส์นี้ทำให้นึกถึงไซเลนท์ฮิลที่ผลกระทบต่างๆใกล้เคียงกันแต่ผมจำไม่ผิดก็เหมือนตัวละครบางตัวเจอกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างแต่มันมาในรูปลักษณ์ตามความกลัวของคนคนนั้นนอกจากนี้สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวในหมอกนั้นมักจะไม่เป็นมิตรต่อกันเสมอโดยมันจะฆ่าทั้งมนุษย์และสัตว์ด้วยวิธีที่โหดร้ายและน่าสยดสยองที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นตัวซีรีส์ก็ไม่ได้เฉลยว่าตัวหมอกสามารถถ่ายทอดความกลัวและความทรงจำที่มืดมนที่สุดของบุคคลมาสู่รูปแบบทางกายภาพได้อย่างไรเพราะตัวซีรีส์ก็เจ๋งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทฤษฎีและหลักฐานตลอดทั้งในนิยายและภาพยนตร์ชี้ให้เห็นว่าหมอกเป็นมิติอื่นที่ไหลเข้ามาในโลกโดยเป็นผลมาจากการทดลองของโครงการ The Arrowhead ที่เกิดข้อผิดพลาดทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่หมอกมีต้นกำเนิดในเชมอร์โดยสามารถสังเกตได้จากจำนวนทหารที่มุ่งหน้าไปยังเชมอร์ในเวลาที่หมอกปรากฏขึ้นเพื่อใครสงสัยนะครับเป็นพื้นที่ที่โครงการ Arrowhead เกิดขึ้นในบทล่างฉบับแรกของภาพยนตร์มีการเปิดเผยว่าโครงการ Arrowhead ทำให้เกิดหมอกจริงๆในระหว่างที่เกิดพายุบุคลากรที่ฐานสามารถเปิดประตูสู่อีกมิติหนึ่งได้สำเร็จ
ถ้าจำไม่ผิดในเรื่องเหมือนจะบอกว่าเป็นหน้าต่างที่นักวิทยาศาสตร์จะใช้ดูแต่เกิดข้อผิดพลาดจนเปิดกว้างและกลายเป็นประตูอย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดนี้ก็เกิดจากสายฟ้าที่ทำให้เครื่องจักรทำงานหนักเกินไปจนทำให้หมอกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในนั้นได้ผ่านประตูเข้ามาอย่างโลเรามารู้จักกับผู้ที่อยู่อาศัยในโลกนี้กันครับหมอกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดซึ่งทั้งหมดดูเหมือนจะใช้กลิ่นในการล่าเหยื่อจากที่ดูก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะหมอกทำให้การมองเห็นต่างๆนั้นแย่ลงสิ่งมีชีวิตพวกนี้จึงได้พัฒนาประสาทรับกลิ่นให้ดีขึ้นแต่บางชนิดก็ยังสามารถมองเห็นและถูกดึงดูดด้วยแสงไฟได้และมักจะออกหากินในเวลากลางคืนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเราจะมาเริ่มที่ Tentacle Form Planet X มันคือสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นตัวของมันมันคือหนวดที่ได้เข้าจัดการกับพนักงานภายในห้องเก็บของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่อยู่ทางเข้าหลังร้านและใช้หนวดของมันเพื่อพยายามเข้าไปในประตูโหลดโดยที่หนวดของมันได้เข้าไปขวางท่อของร้านจนเป็นเหตุที่ทำให้จิมและไมลอนเปิดประตูโหลดให้นอมออกไปเคลียร์ท่อส่งผลทำให้หนวดพวกนี้สามารถเข้ามาได้หนวดส่วนใหญ่มุ่งความสนใจไปที่นอมในขณะที่บางส่วนมุ่งความสนใจไปที่ถุงอาหารสุนัขในฉากต่อมาเดวิดที่พยายามจะลากนอมออกจากเงื้อมมือของหนวดแต่ก็ไม่สามารถช่วยไว้ได้ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วเจ้าสิ่งนี้น่าจะต้องมีพละกำลังที่เยอะมากโดยหนวดของมันนั้นยังมีอาวุธที่ซ่อนอยู่ที่มีลักษณะคล้ายหนามแหลมหรือฟันดูแล้วก็น่ากลัวอยู่นะแค่แรงหนวดก็เยอะอยู่แล้วไหนจะตัวละครที่โดนไอ้สิ่งนี้แท้กินอีกคือน่าจะเจ็บและทรมานมากๆในนิยายยังมีการระบุอีกว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์พวกนี้ไปเดวิดจะได้ขับรถฝ่าหมอกเขาได้พบกับหนวดอื่นๆของ Planet X น่าจะเป็นหนวดของตัวอื่นที่ขวางถนนอยู่ก่อนที่มันจะค่อยๆถอยออกไปไอ้เจ้าหนวดนี้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับหนวดของหมึกยักษ์ที่มีขนาดใหญ่มากแต่จะมีปากแทนตัวดูดที่ช่วยให้พวกมันใช้กินเหยื่อในขณะที่รัดตัวเหยื่อเอาไว้ในส่วนสีของมันจะเป็นสีชมพูส่วนล่างจะออกเทาๆปนส่วนที่เหลือของตัวมันในฉบับภาพยนตร์นอกจากปากและความคล้ายคลึงกันของหนวดหมึกแล้ว Planet X ยังมีกรงเล็บเรียงรายอยู่ด้านข้างดูเหมือนว่าพวกมันสามารถเปล่งเสียงร้องแหลมดังออกมาได้อีกด้วยมันสามารถซ่อนปากและกรงเล็บของมันได้ทำให้มันดูเหมือนไม่มีอันตรายถ้าเกิดเหตุการณ์ที่หนวดของมันขาดหนวดเส้นนั้นจะสลายตัวเป็นของเหลวสีดำภายในไม่กี่ชั่วโมงผมมองว่าที่หนวดมันสลายไปด้วยอาจจะเพราะไม่มีหมอกช่วยให้มันคงสภาพอยู่ได้นอกจากนี้ยังมีแฟนๆบางคนเชื่อว่าในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาหนวดของ Planet X เป็นของ Behemoth อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจาก Behemoth มีหนวดเพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นและถึงอย่างนั้นตัวของมันก็สูงเกินและมันก็คงไม่มาเสียเวลานั่งใช้หนวดในการล่าเหยื่อที่ต่ำกว่าขนาดนั้นด้วย Arachne Lobster เป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่มันฆ่าเหยื่อโดยการใช้กรามของมันในการจับก่อนที่จะทำการฆ่าในทันทีเพราะที่เหลือตัวภาพยนตร์ก็ไม่ได้ให้เราเห็นวิธีการกินของมันในฉบับนิยายตัวของมันจะคว้าออลี่ระหว่างนี้ออกจากร้านค้าและทำให้แยกออกเป็น2ส่วนจากนั้นมันก็ถอยเข้าไปในหมอกและรับสายตาไปพร้อมกับร่างกายทั้ง2ซี่ของออลี่ที่เราสามารถเดาได้เลยว่าตัวของเขานั้นน่าจะเป็นอาหารของมันเป็นที่เรียบร้อยในภาพยนตร์สิ่งมีชีวิตที่โจมตีกลุ่มของนอร์ตันอาจจะเป็นอาราคนีลอฟสเตอร์เมื่อเวนถูกคุณนายคาโมดีโยนออกนอกร้านเพื่อเป็นการสังเวยให้แก่สิ่งมีชีวิตด้านนอกตัวของมันก็ตามกลิ่นเลือดที่ไหลออกมาจากตัวของเขาหลังจากนั้นมันจึงได้เข้ามาจัดการทันทีวันรุ่งขึ้นมันก็ได้โจมตีออลี่ระหว่างที่หนีออกจากร้านโดยทำการฆ่าเขาจากนั้นมันหายตัวไปในสายหมอกจนลับสายตาในฉบับนิยายได้มีการอธิบายว่ามันมีขนาดที่ใหญ่คล้ายกับลอฟสเตอร์ลำตัวเหมือนแมงป่องและมีส่วนกรามคล้ายกุ้งแถมตัวของมันนั้นน่าจะใหญ่กว่าในภาพยนตร์ในส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวของอาราคนีลอฟสเตอร์มีความสูงอยู่ประมาณ1ตัวของมันนั้นจะต่างจากตัวอื่นตรงที่ไม่เหมือนแมลงฐานลำตัวของมันตั้งอยู่บนขาที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ขาป้อง6ขาในขณะที่ด้านบนนั้นมีแขนที่ใหญ่มากและท่าทางบางอย่างที่คล้ายกับตั๊กแตนตำข้าวบริเวณหัวของมันดูใหญ่ที่มีฟันเรียงรายอยู่โดยมีส่วนบนของกะโหลกโค้งไปทางด้านหลังในส่วนสีของมันคงตอบไม่ได้เพราะตัวของมันไม่ได้ให้เราเห็นแบบเต็มๆนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับบางส่วนเชื่อกันว่าตัวของมันน่าจะเป็น Lostosteesเป็นร่างตัวอ่อนของมันที่ปรากฏตัวใน The Dark Tower The Drawing of Tea Scorpion Fightเป็นแมลงบินได้ลำตัวดูอ้วนกลมยาวประมาณ 2-4 ฟุตและเป็นอาหารของเทโรบัสซาร์ด
พวกมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนและมักจะชอบเข้าหาแสงไฟในการปรากฏตัวของมันก็เป็นอะไรที่ชวนรู้สึกแปลกเอาเข้าจริงผมก็ไม่กลัวเลยถ้าไม่เห็นพิษสงของมันในนิยายเจ้าแมลงพวกนี้จะบินเข้ามาผ่านทางหน้าต่างที่พังของร้านแต่ถูกเลเปอร์ฆ่าพวกมันต่อมาเมื่อเบฮิมอธเดินผ่านเดวิดเห็นแมลงหลายร้อยตัวเกาะอยู่ที่ขาของมันในฉบับภาพยนตร์จะมีพวกมันหลุดเข้าไปจำนวนหนึ่งผ่านทางกระจกร้านที่แตกหนึ่งในนั้นได้ต่อยไปที่แซนลี่สองตัวถูกทอมและอแมนดาจัดการในขณะที่อีกสามถูกกินโดยเทโรบัสซาร์ดในตอนท้ายของภาพยนตร์สิ่งที่ดูเหมือนรังของพวกมันจะติดอยู่ตามต้นไม้เมื่อกลุ่มทหารผ่านพื้นที่และหมอกสลายไปทหารจะเผารังด้วยเครื่องพ่นไฟในนิยายถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างป้องและมีเหล็กในมีสีเนื้อและมีตาเหมือนก้านที่ยื่นออกมาจากหัวในฉบับภาพยนตร์มันจะไม่มีก้านตามีเปลือกแข็งสีม่วงและมีลักษณะคล้ายลูกผสมระหว่างตัวต่อและแมงป่องเหล็กในของพวกมันยังมีสารพิษต่อระบบประสาทซึ่งทำให้เกิดอาการบวมและหายใจไม่ออกภายในไม่กี่นาทีก่อนที่เหยื่อจะตายเทโรบัสซัสหนึ่งในสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเป็นสัตว์คล้ายเทโรดักทิลที่ชอบกินสกอร์เปียนไฟล์แต่ภายในเรื่องมันก็ได้โจมตีมนุษย์ที่อยู่ใกล้ๆมันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ชอบไล่กินพวกแมลงมากกว่าในภาพยนตร์มันก็เหมือนกับในนิยายช่วงแรกที่มันได้เข้ากินพวกแมลงก่อนที่จะทำให้กระจกแตกหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีพวกมันตัวหนึ่งได้ติดตามแมลงที่เข้ามาในร้านจนเกิดความวุ่นวายและก็ได้มีตัวที่สองที่บินเข้ามาและอยู่ใกล้กับทอมมันได้เข้าไปกัดที่คอของเขาและฉีกเนื้อออกมาจนตายไม่นานหลังจากนั้นเดวิดก็ได้ใช้ไม้ถูพื้นจุดไฟเผาเทโรบัสซาตัวที่สองและฟาดมันจนตายโดยเจ้าตัวแรกที่หลุดเข้ามาสุดท้ายมันก็ถูกโอลี่ยิงตายกายวิภาคของมันในฉบับนิยายเทโรบัสซาร์ดเป็นสัตว์เผือกที่มีลักษณะคล้ายเทโรแดคทิลโดยมีปีกที่ยาวเป็นพังผืดและมีจงอยปากที่ใหญ่และในนิยายยังมีการอนุมานว่ามันนั้นเหมือนกับฝันร้ายในภาพยนตร์เรื่องนี้พวกเทโรบัสซาร์ดจะมีผิวสีชมพูเข้มดวงตาสีเทาซีดมีขาสองข้างและมีปีกที่เหมือนกับเทโรแดคทิล4ปีกมี2อันทำหน้าที่แทนแขนและอีก2อันบนอยู่ด้านหลังเกรวิดโดเวอร์สเป็นสัตว์นักล่าที่มีลักษณะคล้ายแมงมุมและมีพิษร้ายแรงโดยแต่ละตัวมีขนาดเท่ากับสุนัขและมีความสามารถในการสร้างใยแมงมุมที่มีฤทธิ์กัดก่อนซึ่งสามารถเผาไหม้ผ่านวัสดุต่างๆเช่นเสื้อผ้าและเนื้อได้ภายในเรื่องเราจะเห็นได้ว่าเจ้าแมงมุมตัวนี้ได้เข้าโจมตีบ้านของเดตันเมื่อหมอกไปถึงบ้านมันได้ฆ่าสเตฟานีและห่อร่างของเธอไว้ที่หน้าต่างเมื่อหมอกมาถึงตัวเมืองในขณะที่ร้านยาได้เปิดประตูทิ้งไว้ลูกค้าของร้านก็มีกลิ่นพวกมันจึงได้เข้ามาจัดการกับลูกค้าภายในร้านทั้งหมดยกเว้นเจ้าหน้าที่หนึ่งนายมันได้ใช้ร่างของเขาในการให้กำเนิดพวกตัวอ่อนโดยการวางไข่หลายพันฟองไว้ใต้ผิวหนังประมาณ1วันต่อมากลุ่มตัวเอกก็ได้มาที่ร้านขายยาเพื่อรวบรวมยาต่างๆและตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เห็นอะไรที่ชวนสยดสยองขนลุกขนพองเอาจริงๆผมก็คิดว่าทางคนดูก็น่าจะขนลุกเหมือนกันผมเห็นฉากนี้ครั้งแรกก็กลายเป็นคนกลัวแมลงไปพักหนึ่งเลยโดยเฉพาะแมงมุมอ่ะนะจากนั้นเกวิดโดเวอร์ที่โตเต็มวัยก็เปิดเผยตัวเองออกมาและเริ่มโจมตีสังหารบ๊อบบี้และไมค์จนวันรุ่งขึ้นระหว่างหลบหนีออกจากร้านเกวิดโดเวอร์ได้โจมตีบ่าวไมลอนและคอร์เนลในลานจอดรถไม่นานหลังจากที่คอร์เนลเห็นมันเข้าโจมตีก็ได้พยายามหลบหนีแต่สุดท้ายตัวเขาก็ถูกล้อมและสังหารโดยฝูงของพวกมันในขณะเดียวกันที่เดวิดพยายามไปเอาปืนหน้ารถตัวของมันก็ได้กลิ่นและตรงไปทางเดวิดแต่เขานั้นก็สามารถเอาปืนและปิดประตูรถได้ทันจนกลิ่นของคนในรถถูกตัดขาดจนทำให้เกวิดโดเวอร์ก็ได้ล่าถอยออกไปเมื่อกลุ่มของเดวิดได้ขับไปเรื่อยๆจนพบเข้ากับรถโรงเรียนในฉากนี้ถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นว่าเด็กๆภายในรถจะถูกโจมตีโดยเกวิดโดเวอร์และร่างกายถูกห่อด้วยใยในฉบับนิยายตัวของมันมีลักษณะเป็นสีดำและมีเส้นสีเหลืองมีขาประมาณ 12-14 ขาดวงตาสีแดงอมชมพูมีลักษณะคล้ายกับแมงมุมส่วนใหญ่แต่แทบจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแมงมุมในโลกเราพวกมันสามารถยิงเส้นใยที่มีฤทธิ์กัดก่อนและสร้างเสียงที่สั่นสะเทือนต่ำในภาพยนตร์ตัวของมันมีสีเทามี8ขาและมีหนามอยู่ท้องเหมือนตัวต่อมีดวงตาที่เห็นชัดทรวงอกเหมือนแมลงหัวคล้ายกะโหลกนอกจากนี้พวกมันยังสามารถสร้างเสียงคำรามต่ำแบบสั่นไปจนถึงเสียงร้องแหลมที่เจาะลึกเช่นเดียวกับในนิยายพวกมันสามารถสร้างเส้นใยที่มีฤทธิ์กัดก่อนและยิงออกมาเป็นอาวุธในการโจมตีเหยื่อและสามารถวางไข่ไว้ในสิ่งมีชีวิตอื่นได้เช่นกัน
เราสามารถสังเกตไข่เหล่านี้ได้จากรอยผุพองหลายจุดตามร่างกายของเหยื่อผู้โชคดีซึ่งจะมีหลายพันฟองภายในร่างกายโดยที่แต่ละฟองจะแตกออกมาหลังจากผ่านไปประมาณ1วันและเจ้าตัวน้อยพวกนี้ก็จะมีอิสระในการล่าเหยื่อพวกตัวเล็กที่ฟักออกมามีชื่อเรียกว่า Grey Widdolesมีลักษณะเหมือนกับตัวโตเต็มวัยยกเว้นสีพวกมันจะเป็นสีน้ำตาลและมีขนาดเท่ากับแมงมุมปกติเบฮิมอธเป็นสัตว์6ขาขนาดยักษ์ที่กลุ่มตัวเอกขับรถไปเจอระหว่างทางมันไม่เคยทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใดๆและดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรกับธรรมชาติของโลกนี้แต่กล่าวกันว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตใดๆที่เคยอาศัยอยู่บนโลกการที่มันไม่มีศัตรูทางธรรมชาติอาจจะเนื่องมาจากขนาดที่ใหญ่โตของมันและด้วยขนาดของมันนั้นก็ทำให้มันไม่สังเกตเห็นสิ่งใดข้างใต้เลยฉบับนิยายเบฮิมอธจะเดินผ่านกลุ่มของเดวิดโดยตรงขนาดที่กำลังขับรถผ่านหมอกในภาพยนตร์ขณะที่กำลังขับรถอยู่บนทางหลวงที่มีหมอกเบฮิมอธก็จะเคลื่อนตัวข้ามผ่านทางหลวงการเดินของมันก็ได้ทำลายสายไฟหรือพื้นที่ต่างๆการย่างก้าวของมันในแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังไม่เคยมีการระบุขนาดที่แน่นอนของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ในฉบับนิยายขาของเบฮิมอธจะมีเจ้าสกอร์เปี้ยนไฟหลายร้อยตัวเกาะอยู่มันมีผิวหนังสีเทาเป็นจุดและสีน้ำตาลเค็มเดวิดรู้สึกว่าขนาดของเบฮิมอธจะทำให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ดูเล็กลงไปเลยน้ำหนักของมันเพียงพอที่จะทิ้งรอยเท้าขนาดใหญ่เอาไว้และดูเหมือนว่าจะใหญ่กว่าเวอร์ชันภาพยนตร์อีกด้วยในฉบับภาพยนตร์เบฮิมอธจะมี6ขาและมีหนวดอยู่เหนือหัวความสูงของเบฮิมอธอยู่ที่ประมาณ240ฟุตซึ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆที่เคยอาศัยอยู่บนโลกข้อต่อขาต่ำสุดของมันตั้งตระหง่านเหนือเสาไฟฟ้าและสามารถวัดได้ที่ความสูงประมาณ111ฟุตหรือ 33.8 เมตรในภาพยนตร์ได้มีการดัดแปลงเล็กน้อยแทนที่สกอร์เปี้ยนไฟนับร้อยจะเกาะติดอยู่ที่ขาของมันเหมือนในนิยายแต่ก็ได้มีการทำต่างออกไปโดยที่เบฮิมอธในภาพยนตร์จะมีฝูงสัตว์ปีกขนาดเล็กกระจายอยู่รอบตัวของมันไม่ทราบว่าพวกมันนั้นใช่เทโรบัสซาร์หรือไม่ Giant Spider Creature สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายแมงมุมถ้าสังเกตดูดีๆจะมีลักษณะคล้ายกับ Grey Widowers โดยแต่ละตัวมีขนาดพอๆกับรถยนต์มีเพียงศพที่ถูกเผาไหม้เท่านั้นที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ Killer Kite ปรากฏแค่ในนิยายเท่านั้นมีการอธิบายว่ามันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายว่าวโดยจะมองเห็นมันเป็นว่าวบินผ่านหมอกในขณะที่กลุ่มของเดวิดกำลังอยู่บนถนนแคนซัสเทรลพีดเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ออกหากินในเวลากลางคืนในหมอกมีให้เห็นในสตอรี่บอร์ดของเดอะมิสต์แต่ไม่ได้นำเสนอในภาพยนตร์ที่สร้างเสร็จแล้วมันมีส่วนขาและลำตัวคล้ายกับเทนทัคเกอร์ฟอร์มแพนเน็ตเอ็กซ์ภายในภาพจะทำให้เราเห็นว่ามันได้เข้ามาทางรอยแตกในตอนกลางคืนหลังจากที่เทโรบัสซาร์ดบุกเข้าไปในร้านLeeches เป็นสัตว์ประหลาดประเภทหนึ่งใน The Mist และปรากฏในซีซั่น1ตอนที่5 The Waiting Room มันจะปรากฏตัวในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายของตอนนี้ถ้าให้พูดมันก็คือปิงดีๆนี่เองสิ่งมีชีวิตอย่างนกฮูกปรากฏตัวในซีซั่น1ตอนที่6 The Devil You Know ผมมองว่านี่เหมือนเป็นภาพหลอนมากกว่า Shadow เงาของสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ไล่ล่าผู้คนภายในห้าง The Four Horsemenพวกมันปรากฏตัวในซีซั่น1ตอนที่7 Over the River and Through the Woods พวกมันได้ปรากฏตัวต่อหน้านาตาลีและฟาเธอร์โรมานอฟโดยที่ทั้งสองได้พิสูจน์กันระหว่างพระเจ้าหรือธรรมชาติว่าสิ่งใดจะละเว้นชีวิตของพวกเขาได้มีโฮสเมนปรากฏตัวและได้เลือกโรมานอฟโดยยิงธนูทะลุร่างกายของเขาทำให้เขานั้นติดเชื้อโรคทุกชนิดจากนั้นพวกมันก็ได้หายไปในหมอกพร้อมกับตัวของโรมานอฟที่ถูกลากไปพร้อมกับเสียงที่กรีดร้องออกมาและสุดท้ายก็ต้องยกให้กับคุณนายคาโมดีใช่ครับคุณนายคาโมดีเป็นตัวละครหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นภัยอันตรายมากนางเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่อาจจะเห็นได้ทั่วไปแต่สิ่งที่น่ากลัวนั้นกลับเป็นแรงศรัทธาและความเชื่อของเธอที่มีต่อพระเจ้าและด้วยสถานการณ์ภายในเรื่องที่ผู้คนต้องมาติดอยู่ภายในร้านแคบๆและการที่ต้องเจอกับสัตว์ประหลาดภายในหมอกที่ไม่รู้ว่าพวกมันจะเข้ามาโจมตีเมื่อไหร่หรือใครจะเป็นรายต่อไปให้กับพวกมันสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีและแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่อดีตก็คือความเชื่อในตัวผู้คนสิ่งของหรือพลังที่เหนือธรรมชาติสิ่งนี้แหละที่ภายในเรื่องมันได้สื่อออกมาให้เราได้รับชมกันถึงความกลัวภายในจิตใจของผู้คนที่ต้องการที่พึ่งและการหาผู้ที่เป็นตัวตนสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาเอาไว้โดยที่ไม่ลืมหูลืมตาเลยว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นมันถูกหรือผิดตัวละครอย่างคาโมดี้เป็นตัวละครที่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และความกลัวของผู้คนเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับคำพูดของเธอทำให้ทุกอย่างภายในร้านยิ่งแย่ลงไปอีกลองคิดดูสิครับว่า
ถ้าคุณไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะรับมือกับคนอย่างคาโมดีที่วันดีคืนดีนางอาจจะปลุกระดมให้ทุกคนเอาคุณไปสังเวยให้เหล่าอสุรกายภายในหมอกอย่างว่าแหละครับสิ่งที่น่ากลัวจริงๆอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่กลับเป็นมนุษย์เราเองนี่แหละครับที่น่ากลัวเพราะทุกคนที่ปั้นหน้ายิ้มให้กันเราไม่รู้เลยว่าภายใต้หน้ากากรอยยิ้มนี้พวกเขาจะเป็นอย่างที่ตาเราเห็นหรือเปล่าหรือพวกเขากำลังคิดที่จะทำอะไรกับเราอยู่ภายในเรื่องถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของสตีเฟนคิงจะสังเกตเห็นถึงอีสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายที่ทั้งหมดนั้นจะเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นภาพวาดในตอนเปิดเรื่องของภาพยนตร์ที่จะมี The Dark Tower โครงการ Arrowhead หรืออะไรต่างๆอีกมากมายภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมองว่าสนุกและเป็นตำนานแถมมันยังกินขาดมากกว่าตัวซีรีส์ที่ปล่อยออกมา The Mist แบบภาพยนตร์ผมได้ดูครั้งแรกตอนประมาณป.6 หรือไม่ก็ม.1 เนี่ยแหละครับแล้วเป็นอะไรที่ติดตาเอามากๆไม่ว่าจะเป็นฉากที่พวกแมงมุมมันทะลุออกมาจากร่างกายหรือมนุษย์ป้าที่โคตรมหาภัยผมประทับใจและยกให้เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ผมชอบมากและกลัวในเวลาเดียวกันแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานำเสนอขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ